หนึ่งอำนาจอึงบนครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ยินดีก็อยู่ที่เดิมครับแล้วไฟนี้มีใครไปเป็นผู้ป้องกันซอยเราเยอะอยู่ครับลุมโดนลุมก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อนน้องๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ17ครับเราสูงเท่าไหร่แล้วครับ175น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ54-55เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับพิชิตสิงห์เคยต่อยเขาไหมเคยครับเราไม่เคยเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังดูอยู่ครับเขามวยสไตล์มวยเข่าครับวันนี้เรามาเจอเขานี่เราวางเกมวางแผนไงดีเรื่อยๆครับก็ตักออกเอาวูดตามสไตล์เราเลยครับแล้วเด็กไงไปแก้ไขบนเวทีครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่วัตกรครับวันนั้นไปแทนป่ะไปแทนขึ้นไปแทนแบบมวยแมงขาดก็เลยขึ้นไปแทนวันนั้นปล่อยไปต่อยเนาะแล้วเป็นไงวันนั้นชนะหรือแพ้ชนะน็อกยก4ครับอ๋อชนะน็อกมาแล้วล่าสุดที่ต่อยรายการเลยเราต่อยไว้ที่รังสิตครับรังสิตวันนั้นต่อยกับลูกกอกเป็ดครับเป็นไงบ้างแพ้น็อกทุก3อ๋อพลาดแพ้โดนน็อกเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อย113ครับ113มันใหญ่ไปมั้ยก็ได้113 112 114ก็ได้ครับแต่วันนี้มาต่อย111เมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงเป็นจุด6ครับจุด6ก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายครับร่างกายไฟนี้มีไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ 90% ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมาชนะที่นี่กับค่ายใช่ครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ3โล4โลต่อยมวยไทยมาทั้งเรานี่ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ70ครับเราคนจังหวัดอำนาจเจริญครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากคนอำนาจเจริญเป็นกำลังแรงใจเชียร์ผมนะครับมื้อนี้ผมช่วยชนะกับอำนาจเจริญครับขอให้โชคดีนะครับผมผมพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับได้มา2อาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถครับมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมบ้างอยู่นั่นตอนนี้มีเพื่อนครับสายเพชรแล้วก็พี่ในค่ายก็เพื่อพี่ๆน้องๆในค่ายชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุ16ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ170กว่าน้ำหนักปล่อยมากี่กิโลครับ53เราหมดสไตล์เลยครับมวยเดินครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้า1อำนาจเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมันต่อยเขาไหมยังศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์รอจังหวะสองแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีตามรอดูบนวิดีโอก็ต่อยตามสไตล์เรานะเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธเขาเอาล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ต่อยออตกออตกนั้นต่อยกับต่อยกับโชคชัยชานะเป็นยังไงน็อกยกหนึ่งอ๋อชนะน็อกเลยยกหนึ่งเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับ111ครับก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้านี้ซ้อมหนักไม่เป็นไงเกินหรือขาดเกินครับเกินอยู่ประมาณปอนด์นึงครับปอนด์นึงก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับมาโลกว่าโลกว่ากว่าเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้แล้วประมาณ40กว่าไฟเราคนจังหวัดชลบุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้เราเชียร์ด้วยวันนี้เต็มที่แน่นอนกดหัวคู่แรกเลยนะขอโชคดีครับขอมากมั่งชัย